ูดถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นหลักสำคัญของการเรียนก็คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนวันนี้เราได้พามาที่โรงเรียนหันคราชรังสฤษฎิ์จังหวัดชัยนาทที่นี่อาจารย์อุทุมพรได้ผนวกเอาการสอนเรื่องของโครงสร้างภาษาและการสนทนาโดยใช้สิ่งที่อยู่รอบห้องเรียนนั่นก็คือชุมชนและท้องถิ่นทำให้การเรียนนั้นสนุกขึ้น We are going to the Grandmaster ตะเคียนวูด Thai แม่ย่าตะเคียน My friend let's go He is 35 Okay let's talk about your last holiday ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรียกว่า warm up I went to visit my parents in Stoon Do you know StoonYeah. Stone. Where is Stone? South. Okay, very good. In the South. I visit my parents because I am a southerner. Have you ever been abroad? Japan. Oh, it sounds nice. It sounds nice. What did you do there? Visit my father.หลักสูตรท้องถิ่นนี่มันอยู่ในสาระการเรียนรู้นะคะที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการสอนในเรื่องของ place to go เนี่ยดิฉันจะใช้คำถามเกริ่นนำก่อนในเรื่องของ warm up How about you Natasha Do homework too And I have 5 picture The place that most people like to go there for their holidays. Okay, the first one. What is the name of the place? Guess. Down, นะคะ and tell your friend. Okay. ค่ะที่ครูใช้ให้เขาได้เดานะคะก็คือแทนที่ครูจะถามประเดี๋ยวจะกลายเป็นคำถามซ้ำๆใช่ไหมคะ What is it? What place is it? เราอาจจะใช้วิธีการเพราะครูกำลังฝึกให้นักเรียนตอนนี้นะเวลานี้นะฝึกทักษะในเรื่องของการฟังไปด้วย This place is in China. Very very big thing. Do you know what place it is? If you can, raise your hand and stand up. Very good. Chinese Wall. Chinese Wall is okay? Yes. Yes. Clap your hand to your friend.เราก็จะมีในเรื่องของการเน้นย้ำในเรื่องของโครงสร้างประโยคเพราะนักเรียนชั้นม.6เนี่ยจบจากนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษามีผลต่อการที่เขาจะต้องออกไปประกอบอาชีพ So now we will talk about the plan we will think we will plan for your holiday plan เราจะทำอะไรกันลูกวางแผนถ้าวางแผนเกิดขึ้นยังยังโอเคเพราะนั้นเราจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วล่ะWe will talk about the place to go or thing to do. แต่ก่อนที่เราจะให้เด็กทำกิจกรรมนะคะเราจะต้องมีการเซตก่อนว่าโครงสร้างที่เราจะเรียนวันนี้คือโครงสร้างอะไรเดี๋ยวเด็กจะหลงประเด็นโครงสร้างตัวนี้คือ to be going to verb เรียนไหมอ่ะเรียนมาแล้วนะคะ to be going to เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูมีเปเปอร์ไอ้นักเรียนจับคู่โอเคอาจารย์ได้ทำกิจกรรมโลเพลย์จับคู่สนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดโดยใช้โครงสร้าง to be going to หรือสิ่งที่กำลังจะทำและได้แจกหัวข้อสนทนาให้เด็กนักเรียนเพื่อคิดประโยคสนทนาขึ้นเองการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในคาบของดิฉันนะคะจะเน้นหนักในเรื่องของนักเรียนที่กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสาร Where are you going to Very good อย่างนี้เป็นต้น Where are you going to go เพื่อน B C หมายความอะไรเพื่อนบอกถามตอบโอเคไหมคะ2 minutes should be fair 2 นาทีให้ได้เป็นเตรียมก่อน You're acting เดี๋ยวหลังจากจบ2 นาทีแล้วตอนนี้เราจะมาทำโรลเพลย์การบทบาทสมมติให้หนูเต็มที่ออกเสียงเป็นไงคะ accent เต็มที่ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือ you can judge a bit โอเคนะคะ Where are you going to go on today I'm going to go to Farin Garden How are you to go
I'm going to shopping and buy the new movie. Okay. Why don't you go Big C and China's Bird Park? The weather are hot.ในขณะที่เด็กพูดผิดเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสต็อปเขาเราอย่าเพิ่งไปหยุดของเขาเพราะว่าถ้าเราไปหยุดปั๊บเฮ้ยนักเรียนพูดผิดนะขาดความมั่นใจพอเด็กจะขาดความมั่นใจปั๊บเด็กไม่สามารถโกออนไม่สามารถต่อเนื่องได้เพราะนั้นเราให้เขาพูดก่อนพอเขาพูดจบประโยคนี้เราก็ไปบอกไอ้หนูลองเปลี่ยนใหม่ซิลูกลองนี่ประโยคนี้นะที่ครูได้ยินมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกลองใหม่สิลูกไหนลองพูดใหม่อีกทีสิถ้าเขาพูดได้อย่าลืมนะคะที่จะชมเขา good very good excellent hello good morning hello afternoon where are you going to go in your holidays I'm going to Myanmar oh Myanmar oh how you go there I go to buy bicycle. What are you to do in there? I go to visit Hong Kong Beach. การเล่นบทบาทสมมุติเนี่ยหมายถึงการที่จะให้ผู้เรียนมีบทบาทมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบทนั้นจริงๆมันจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กคิดว่าเราจะใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเนี่ยอย่างไรแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจริงไปหมดเพราะมันเป็นเพียงบทบาทสมมุติเท่านั้นเพียงแต่ทุกคนได้จินตนาการเราเน้นจินตนาการและจินตนาการนี้ก็จะนำไปสู่ความคิดของเด็กที่ว่าตัวเองได้เป็นบทนั้นบทนี้แล้วก็ได้ใช้ภาษาจริงๆในสถานการณ์เหล่านั้นอันนี้คือประโยชน์ของบทบาทสมมุติเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะมานึก if you think of our province จังหวัดของเราเราจะเข้ามาใกล้แล้วล่ะจะเข้ามาอยู่ในเรื่องของนักเรียนเองเพราะฉะนั้นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนก็สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นอะไรได้ What are interesting places in China มีอะไรน่าสนใจในชัยนาทบ้างคะ China Bird Park China Bird Park very good What else มีอะไรที่ไหนอีก Where else มีอะไรไหมคะเจ้าพระยาแดมเจ้าพระยาแดมหรือ in Thai เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยา very good เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ทีนี้พอเราเรียนแล้วลองดูซิว่านำไปสู่นอกสถานที่เราก็ย้ำเรื่องเดิมเนี่ยเราก็ยังพูดเรื่องเดิมคือในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ให้เด็กได้ไปย้ำซ้ำๆข้างนอกอีกก็คือเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเราในฐานะชาวพุทธแล้วก็อยู่ในบริเวณนี้ครูเลยเลือกเอาวัดใหม่วงเดือนก่อนสถานที่อื่นเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ไปแน่ในเรื่องของการออกนอกสถานที่นะคะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแน่นอนเลยแรงจูงใจเนี่ยมากเด็กคงเบื่อที่จะมานั่งอยู่แต่ในห้องเรียนอะไรทำนองนี้เด็กจะได้รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราเรียนจากชั้นเรียนเนี่ยไปสู่สถานการณ์จริงเด็กก็จะมีความมั่นใจในการที่จะใช้ทั้งภาษาพูดแล้วก็นำมาสู่ภาษาเขียนที่หลังเนี่ยได้ง่ายขึ้น Now we have a tour guide The student in another group will be tourists okay ที่เหลือก็จะเป็น tourists เพราะฉะนั้น tourists if you don't know the information about the place tourists will getMore information about what Wong Duan. You don't understand or you don't know. You can ask a question, okay? Yeah. You can speak with the food seller or from the people walk around here. Sometimes, แต่ในขณะเดียวกันนะคะ the people cannot speak English. So a tour guide is a tour guide. We'll ask the question and tell the tourists, okay? Yeah. Okay, in a group set. Go. Next, we are go to the Grandmaster Takian Wood. Okay. Thai, Maya Takian. My friend, let's go. In the morning and in the evening, monk. The monk to pray. Pray mean in Thai, come what?
ทำวัดสวดมนต์ This time His name is Pa Chan San. Excuse me, how old are you? ขอถามว่าพระอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์อายุ39ปี39 year old What is pavilion for? You make merit Make merit? They are make merit in the morning Okay, in the morning So now so late Okay คือตอนนี้เราเริ่มให้เด็กมองเห็นโลกกว้างนะในชีวิตประจำวันของโรงเรียนที่กว้างขึ้นเราไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนแค่นี้พอเด็กไปสู่โลกกว้างปั๊บเนี่ยเด็กเห็นสิ่งของอย่างหนึ่งเนี่ยเด็กสามารถที่จะตอบโจทย์ได้หลายอย่างเอาไหว้อธิษฐาน pray okay for nice okay for nice thing okay I want to be a beautiful my the Buddha image is a green earth oh so green the Buddha image is Morakot Morocco in English M Emerald Emerald okay it made อย่าลืม it made okay made คือดูใช้ made okay การที่ให้เด็กทำตัวผลัดกันเป็นมัคคุเทศเป็นไกด์เนี่ยนะฮะดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าอย่างน้อยให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้มีบทบาทตรงนั้นจริงๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติในการที่จะใช้ภาษาออกมานี่ก็เป็นเรื่องดีมากเลยอย่างที่บอกมาแล้วนะคะควรจะมีการให้เขาได้เตรียมการด้วยคือครูช่วยเขานิดนึงโดยที่มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์หรืออะไรต่างๆหรือว่าบทสนทนาหรืออะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนำมาซะก่อนจากบทเรียนที่ต่อเนื่องกันแบบนั้นจะสร้างคุณค่าแล้วก็ความรู้สึกของเด็กที่มีต่อสิ่งที่เรียนได้มากขึ้นแล้วก็จะจำได้จำคำศัพท์โครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยได้มากทีเดียวค่ะ How many people go to the temple all the time? Why the Buddha? การตั้งประเด็นคำถามของนักเรียนหลายๆคำถามนั้นนำไปสู่เรื่องของประเด็นคำศัพท์และเนื้อเรื่องที่จะเขียนซึ่งอาจารย์อุทุมพรใช้วิธีพานักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อหาแกนหลักของเรื่องแล้วนำมาเขียนบทความภาษาอังกฤษและในทุกปีที่ผ่านมานักเรียนทุกคนก็ได้จัดทำผลงานการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง It was near This was near แม่ยาตะเคียน in หนองหวาย Okay สำหรับการที่แบบว่าออกไปนอกสถานที่จะทำให้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับที่ต่างๆในสถานที่จริงนะครับจนเกิดคำถามที่จะต้องถามออกมานะครับคือภาษาอังกฤษมันต้องใช้ทุกวันใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วมันจะถึงซึมซับไปในสมองเราแล้วเราสามารถพูดได้อย่างไม่อายปากหรือไม่ขัดเขินอะไรครับค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่อาจารย์ทุมพรเอามาใช้ก็คือในเรื่องของการเขียนเพราะนั้นนักเรียนต้องกลับมาอีกครั้งเข้ากลุ่มอีกครั้งเพื่อประมวลทั้งหมดโอเค what else How on the big sit down putting in it Buddha image Oh standing Buddha image okay standing on the lotus right okay morning market have got a fantastic body okay ผู้ชายก็ว่า fantastic very good fantastic. It is an on market in Samnam ครับ good food delicious เมื่อกี้ delicious เป็นคำ adjective มันต้องอยู่หน้าคำนามก็จะกลายเป็น delicious food ระดมความคิดทั้งหมดนะประมวลอีกครั้งโดยการเขียนลงไปทีนึงแล้วครูก็บอกให้นักเรียนตกแต่งได้เลยตกแต่งให้สวยงามเป็นชิ้นงานของนักเรียนเองเลยนะฮะแล้วเราจะนำเสนอเป็นนิทรรศการวัดใหม่วงเดือน Temple on the former name วัดวงเดือน isOfficial full name is วัดใหม่วงเดือนเด็กจะมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนเองในขณะเดียวกันนั้นเด็กก็รักที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ